กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษได้เริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่20ธันวาคม2563หลังบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีได้ประกาศคุมเข้มกรุงลอนดอนและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยบังคับใช้มาตรการป้องกันในระดับ4เมื่อ19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสาเหตุพบการระบาดหนักขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่และดูเหมือนมันจะติดง่ายกว่าและเพิ่มสูงถึง 70% ของการระบาดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมและนั่นทำให้การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในลอนดอนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้แม้กระทั่งชวนเพื่อนฝูงมาสังสรรค์ภายในบ้านชาวอังกฤษกว่า16ล้าน4แสนคนจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านยกเว้นไปทำงานส่วนร้านค้าที่ไม่จำเป็นสถานบันเทิงและสันทนาการในร่มจะต้องปิดให้บริการรวมทั้งจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน2คนและต้องเป็นพื้นที่นอกอาคารซึ่งนั้นก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ระดับ4แห่ไปซื้อของและกักตุนของกินของใช้เอาไว้นอกจากนี้ยังพบชาวลอนดอนแห่ขึ้นรถไฟหนีไปต่างจังหวัดก่อนที่จะถึงช่วงเวลาล็อกดาวน์จนผู้โดยสารแน่นเต็มขบวนจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาประณามว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบพร้อมย้ำว่ามีผู้ทำผิดกฎแค่ส่วนน้อยเท่านั้นทั้งนี้กรุงลอนดอนและพื้นที่ระดับ4จะถูกบังคับใช้มาตรการนี้ไป2สัปดาห์โดยจะมีการทบทวนอีกครั้งในวันที่30ธันวาคมแน่นอนว่าการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในลอนดอนก็ส่งผลกระทบไปทั้งสหราชอาณาจักรและยุโรปเวลส์ได้ประกาศมาตรการระดับ4แบบลอนดอนแต่อนุญาตให้จัดงานสังสรรค์ได้แค่วันคริสต์มาสวันเดียวสกอตแลนด์สั่งปิดชายแดนแต่จะอนุญาตให้เดินทางระหว่างเขตพร้อมผ่อนคลายให้จัดงานเฉลิมฉลองในครอบครัวได้แต่ไม่เกิน8คนในวันคริสต์มาสเท่านั้นและจะเริ่มมาตรการระดับ4ทั่วทั้งแผ่นดินตั้งแต่26ธันวาคมเป็นเวลา3สัปดาห์ส่วนไอร์แลนด์เหนือจะเริ่มล็อกดาวน์ทุกพื้นที่ในวันบ็อกซิ่งเหมือนสกอตแลนด์ขณะที่หลายชาติในยุโรปทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียโรมาเนียลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียบัลแกเรียและเช็กก็สั่งระงับเที่ยวบินและการคมนาคมจากสหราชอาณาจักรเพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดในพื้นที่แล้วด้านหัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเปิดเผยว่าไวรัสใหม่นี้เริ่มปรากฏครั้งแรกช่วงกลางเดือนกันยายนในลอนดอนและเมืองเคนต์ก่อนจะกลายพันธุ์ในเดือนธันวาคมซึ่งในพื้นที่ที่พบการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 28-36% ขณะที่สหราชอาณาจักรมีผู้ป่วยใหม่ 35,928 คนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 2,41,147 คนเสียชีวิต 67,401 คนทั้งนี้มีรายงานว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อสายพันธุ์นี้คือ VUI202012/01 โดยองค์การอนามัยโลกสาขายุโรปชี้ว่านอกจากอังกฤษแล้วยังมีรายงานพบเชื้อชนิดนี้ในเดนมาร์ก9คนเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียประเทศละ1คน